بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการวันละอายะเนื้อหาที่เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับอัลกุรอานธรรมนูญแห่งชีวิตของผู้ศรัทธาซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราโดยตรงนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่ก็ตามอย่างน้อยเราควรที่จะเงี่ยหูฟังหรือว่ารับฟังดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราได้ศึกษากันไปนะครับในซูเราะห์อัสซะญะดะห์เนื้อหาที่มีความเข้มข้นมากโดยเฉพาะเมื่อเรารับทราบว่าเป็นเนื้อหาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีได้นำมาอ่านในทุกๆวันศุกร์ตอนเช้าของวันศุกร์นั่นคือเวลาซุบฮ์นะครับเนื่องจากว่าเนื้อหาในซูเราะห์อัสซะญะดะห์นั้นเนี่ยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวันศุกร์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของมนุษย์การที่มนุษย์ลงมาอยู่บนโลกใบนี้เป้าหมายในการดำเนินชีวิตของมนุษย์การที่มนุษย์จะเสียชีวิตรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆของวันกิยามะห์เนี่ยเนื้อหาในซูเราะห์นี้เนี่ยก็มีความครอบคลุมอย่างสิ้นเชิงนะครับดังนั้นเรามาศึกษาร่วมกันนะครับในซูเราะห์อัสซะญะดะห์นี้เนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นบทเรียนเป็นข้อเตือนใจสำหรับเราในฐานะที่เกิดมาอยู่บนโลกนี้แล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้นะครับว่าเรามาจากไหนเรามาทำที่นี่มาที่นี่เนี่ยมาเพื่อทำอะไรและสุดท้ายเราจะกลับไปที่ไหนตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากรวมถึงให้เรารับทราบถึงกำพืชหรือต้นกำเนิดของเราที่ถูกเกิดมาเนี่ยเราถูกเกิดมาถูกสร้างมาจากอะไรที่เราได้นำเสนอไปแล้วนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้บอกว่าวะบะดะอะคอลกอลอินซานิมินตีนพระองค์ได้สร้างเริ่มสร้างมนุษย์มาจากดินเราได้พูดไปแล้วว่าประโยชน์ของดินเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเราเองเช่นเดียวกันเมื่อตระหนักว่าเราเกิดมาจากดินเราจำเป็นจะต้องมีประโยชน์เหมือนกับที่ดินเนี่ยให้ประโยชน์กับผู้คนผู้คนเนี่ยต่างได้รับประโยชน์จากดินเนี่ยทั้งสิ้นเลยใช่ไหมครับไม่มีมนุษย์คนใดนอกจากจะได้รับประโยชน์จากดินเราเช่นเดียวกันต้องพยายามทำตัวเราเองเนี่ยให้เหมือนกับธาตุดินที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยต่างได้รับประโยชน์จากเรานะครับในขณะเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกต่อไปว่าหลังจากที่พระองค์ได้สร้างอาดัมมาจากดินแล้วเนี่ยสร้างมนุษย์หลังจากนั้นเนี่ยก็มาจากมิมมาอิมมาฮีนสร้างมาจากน้ำอสุจิอันไร้ค่าหมายถึงว่าตัวเราเองก็ต้องมีความนอบน้อมเพราะเรามาจากสิ่งที่ไม่มีค่าอะไรและจำเป็นจะต้องนอบน้อมสำคัญที่สุดก็คือนอบน้อมต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่สร้างเราให้เป็นคนที่มีคุณค่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าลัมยากุนชัยอัมมัซกูรอมนุษย์เนี่ยมีช่วงเวลาหนึ่งที่เขาไม่เคยเป็นที่รู้จักมาก่อนเลยนั่นก็คือก่อนที่เราจะเกิดมาอยู่บนโลกนี้เนี่ยเราไม่มีอะไรเลยใช่ไหมฮะและเราก็ได้มาถูกสร้างมาจากอสุจิที่ไร้ค่าแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้เราเนี่ยมีชื่อเสียงหมายถึงว่าเรามีชื่อที่คนอื่นเนี่ยเขาใช้เรียกเราและเช่นเดียวกันทำให้เราได้มีทรัพย์สินเงินทองต่างๆเนี่ยมีคุณค่าการกระทำของเราก็มีคุณค่าการความดีต่างๆความชั่วต่างๆของเราจึงถูกคิดบัญชีเนื่องจากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกียรติแก่มนุษย์ดังที่พระองค์ได้บอกว่าวะละกอดกัรอมนาบะนีอาดัมความจริงแล้วเนี่ยเราได้ให้เกียรติแก่ลูกหลานของอาดัมนั่นก็คือให้เกียรติต่อผู้ที่ถูกสร้างมาจากดินเกียรติที่ได้รับก็คือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นจำเป็นที่มนุษย์จะแสวงหาเกียรติจะต้องแสวงหาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในบางครั้งเนี่ยชีวิตของเราพฤติกรรมของเราเราทำแล้วเนี่ยบางทีคนทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นคุณค่าการกระทำของเราแต่เราอย่าลืมว่าอัลลอฮ์ผู้ให้เกียรติเราเนี่ยพระองค์รู้และเห็นคุณค่าในการกระทำของเราอัลลอฮ์จึงคิดบัญชีกับทุกการกระทำของเราดังนั้นการที่เราทำความดีแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยหน้าที่อัลลอฮ์คนทั่วไปนะที่คนนะฮะอาจจะไม่เห็นคุณค่ากับสิ่งที่เรากระทำแต่นะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้จะเป็นความดีเพียงเล็กน้อยแต่พระองค์เนี่ยให้มาลาอิกะห์จดบันทึกแสดงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ถึงคุณค่าของมนุษย์แต่เป็นที่น่าเสียใจว่าตัวมนุษย์เองเนี่ยมักจะไปหาคุณค่าจากคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าของเราเราทำการงานที่ดีทำความดีงามต่างๆเราไม่ไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ทั้งที่อัลลอฮ์เนี่ยเห็นรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมีคุณค่าแต่เรากลับไปหาให้คนอื่นเนี่ยพยายามให้เห็นคุณค่าจากการกระทำที่เป็นความดีของเราทั้งที่บางทีคนทั่วๆไปคนเหมือนกับเราเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นหรือมองข้ามความดีคุณค่าที่เรากระทำ
ดังนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนการทำงานต่างๆเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์เห็นคุณค่าจากการงานที่เราได้กระทำส่วนคนทั่วไปบางทีเขาก็ไม่เห็นส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่เห็นคุณค่าจากการกระทำที่เราทำดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ไปแสวงหาจากคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าจากการงานของเราแต่เราจะไปแสวงหาจากผู้ที่เห็นคุณค่าของการงานเราก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับนั่นก็คือมนุษย์ถูกสร้างมาจากน้ำอสุจิอันไร้ค่าเราได้มีคุณค่าเนื่องจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ค่ากับเรานั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะพูดคุยกันต่อนะครับในอายะที่9ครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็อาจจะพูดคุยกันไปบ้างนะครับสำหรับอายะที่9เนี่ยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อสำหรับเนื้อหาของอายะที่9ผมจะใคร่ขออนุญาตพี่น้องเนี่ยอ่านเนื้อหาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในซูเราะห์อัสซะญิดะห์อายะที่9นะครับบัดนี้أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الله سبحانه وتعالى ก็ได้กล่าวพี่น้องสามารถดูได้ตามอินเสิร์ตนะครับ ثم แล้วก็คือหลังจากนั้นหลังจากไหนครับหลังจากที่พระองค์ได้สร้างหรือทำให้มนุษย์สืบตระกูลมาจากน้ำอสุจิอันไร้ค่าแล้วเนี่ยมนุษย์คนแรกถูกสร้างมาจากดินใช่ไหมครับนั่นคือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมนุษย์ลำดับถัดไปเนี่ยถูกสร้างมาจากน้ำอสุจิใช่ไหมครับอันไร้ค่าพอแล้วอัลลอฮ์สร้างด้วยมนุษย์ด้วยกับน้ำอสุจิแล้วเนี่ยใช่ไหมซุ่มมาเซว่าหุเมื่อไปอยู่ในครรภ์ของมารดาพระองค์ก็ได้เซว่าหุทำให้มนุษย์มีความสมส่วนแล้วซุ่มมาแปลว่าแล้วเซว่าหุแปลว่าทรงทำให้เขามีสัดส่วนที่สมบูรณ์นี่จะแปลยาวนิดหนึ่งนะฮะเซว่าแปลว่าทำให้เที่ยงตรงทำให้มีความสมส่วนหุหุก็คือกลับไปหามนุษย์หรือว่าอสุจินั่นเองนะครับวะนะฟะคอฟีฮิมิรูฮิฮีและว่าแปลว่าและนะครับเราคงทราบกันดีแล้วนะฟะคอแปลว่าเป่าฟีฮิเข้าไปข้างในข้างในไหนครับข้างในชีวิตที่มีความสมบูรณ์นั้นมีอวัยวะต่างๆเนี่ยหลังจากที่เริ่มมีอวัยวะแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เป่าวิญญาณเข้าไปในสิ่งมีชีวิตนั้นเนี่ยตอนนั้นอาจจะยังไม่มีชีวิตในรูปแบบของไม่ใช่มนุษย์ที่เราเคยนำเสนอกันไปแล้วใช่ไหมฮะมีชีวิตในรูปแบบของสัตว์อย่างคืออสุจิเป็นชีวิตที่ไม่เหมือนกับชีวิตของมนุษย์ใช่ไหมครับนะดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เป่าไปเป่าวิญญาณไปในร่างกายที่สมส่วนนั้นวะนะฟะคอฟีฮิเป่าวิญญาณจากไหนมิรูฮีฮีเป่าอะไรครับเป่ามิดจากรูห์รูห์แปลว่าวิญญาณรูฮีฮีก็คือวิญญาณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิญญาณของอัลลอฮ์คือวิญญาณที่อยู่นะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้เป่าไปในชีวิตในร่างกายซึ่งขณะนั้นอยู่ที่ไหนครับอยู่ในมดลูกของมารดานั่นเองเช่นเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยเป่าวิญญาณของนบีอาดัมหลังจากที่พระองค์ได้สร้างอย่างสมส่วนแล้วนะครับและมนุษย์ทุกคนเนี่ยพระองค์ก็ได้เป่าวิญญาณเอาไว้ในร่างกายของมนุษย์เหมือนกันวะจะอาละและจะอาละแปลว่าทำให้และยังไงครับทรงทำให้พวกเจ้าวะจะอาละละกุมแปลว่าพวกเจ้าทำให้พวกเจ้านี่แปลในรวดเดียวเลยนะครับทรงทำให้พวกเจ้าอัสซัมอะได้ยินอัสซัมอะแปลว่าได้ยินก็คือมีหูเพื่อการได้ยินทำให้ได้ยินว่าและวัลอับซอรอัลอับซอรแปลว่าเห็นได้ยินและได้เห็นเวลาเราแปลเนี่ยเราก็จะแปลตามสำนวนที่อายะห์อัลกุรอานได้บอกเอาไว้ว่าแปลว่าและอัลอับซอรแปลว่าได้เห็นว่าและอัลอัฟอีดะทำให้มีจิตใจอัลอัฟอิดะตุก็คืออัลกูลูบุก็คือจิตใจหรือว่าหัวใจนั่นเองกอลีลัมมาตัชกูรูนจำนวนน้อยเท่านั้นมาตัชกูรูนที่พวกเจ้าจะขอบคุณนะครับนี่ก็คืออายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเป็นที่น่าสังเกตผมจะนำพี่น้องกลับไปสู่อายะก่อนหน้านี้ก็คือในอายะที่7นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกอัลลซีอะห์ซะนะกุลลชัยอินคอลักพระองค์คือใครคือผู้ที่สร้างทุกสิ่งอย่างดีงามแล้วเราก็ได้บอกกระบวนการการสร้างใช่ไหมครับว่าวะบะดะอะคอลกอลอินซานิมินตีนพระองค์ได้เริ่มสร้างมนุษย์มาจากดินนี่คือสร้างอย่างประณีตสร้างมนุษย์เริ่มสร้างมาจากดินแล้วก็ซุมมะจะอะลานัสละฮูมินซูลาลาติมมิมมาอิมมาฮีน
แล้วทรงให้การสืบตระกูลของมนุษย์มาจากน้ำอสุจิอันไร้ค่าอันนี้ก็คือลำดับที่สองแล้วสร้างมนุษย์มาจากดินแล้วก็สร้างจากดินนั้นเนี่ยมนุษย์อีกต่อหนึ่งก็คือเป็นเชื้อสายสืบตระกูลของมนุษย์เนี่ยมาจากอสุจิอันไร้ค่าไม่มีคุณค่าใช่ไหมครับหลังจากนั้นส่วนหนึ่งจากการสร้างที่ดีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยยกตัวอย่างให้เราเห็นว่าส่วนหนึ่งจากการที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์เป็นอย่างดีนะครับซุมมะซาวาหูพระองค์ได้ทำให้มนุษย์มีความสมส่วนนี่คือส่วนหนึ่งจากการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์อย่างดีงามดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นว่าการสร้างของอัลลอฮ์นั้นมีความสวยงามมีความเพอร์เฟกต์มีความสมบูรณ์เรามนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถที่จะแสดงความเห็นในการสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อัลลอฮ์ให้เรามีตาตาอยู่ตรงนี้ไอ้เราให้เรามีหูให้เรามีอวัยวะต่างๆเราจะเห็นว่าอวัยวะของเราที่มีอยู่เนี่ยมันเหมาะสมที่จะอยู่ตำแหน่งนั้นมนุษย์เราไม่สามารถที่จะแสดงความเห็นว่าอวัยวะตรงนี้น่าจะอยู่ตรงนั้นอวัยวะตรงนั้นน่าจะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่พออัลเลาะห์สร้างยังไงครับสร้างอย่างดีงามส่วนหนึ่งจากการสร้างดีงามก็คือทำให้มนุษย์สมส่วนไม่เพียงแค่มนุษย์มีอวัยวะต่างๆเท่านั้นที่จะเป็นความดีงามสำคัญก็คือมนุษย์อัลเลาะห์ได้เป่าวิญญาณเข้าไปในร่างกายของมนุษย์วิญญาณจากอัลเลาะห์แสดงว่านี่คือสิ่งที่สูงส่งใช่มั้ยฮะมนุษย์ถูกสร้างมาจากดินแต่วิญญาณมาจากไหนวิญญาณมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นมนุษย์จึงจำเป็นที่จะต้องบริโภคให้อาหารกับตัวของเขาเองเนี่ยทั้งร่างกายแล้วก็วิญญาณสำคัญเราก็ดูร่างกายถูกสร้างมาจากบินตีนถูกสร้างมาจากดินร่างกายถูกสร้างมาจากดินอาหารมนุษย์เนี่ยก็จะกินสิ่งที่มันมาจากดินใช่ไหมครับอาหารการกินต่างๆน้ำเนี่ยอาจจะบอกมาจากฟ้าแต่เดิมแล้วมันก็จะมาจากดินใช่ไหมมันขึ้นไปอยู่บนฟ้าแล้วก็ลงมาดินใช่ไหมครับส่วนวิญญาณเช่นเดียวกันจำเป็นจะต้องถูกเอาใจใส่ได้รับการดูแลเหมือนกับที่อาหารต้องการกินการดื่มวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นวิญญาณที่อัลลอฮฺก็จำเป็นจะต้องบริโภคอาหารเช่นเดียวกันนั่นคืออาหารของวิญญาณดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องดูแลร่างกายของเราเราเห็นแล้วอัลเลาะห์สร้างมาอย่างสมส่วนถ้ามนุษย์มีร่างกายที่ดีครบถ้วนสมบูรณ์ถ้าไม่มีวิญญาณเป็นไงครับไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ก็คือเสียชีวิตนั่นเองใช่ไหมครับดังนั้นอัลเลาะห์เป่าวิญญาณมนุษย์มี2 อย่างเราจึงละเลยกับชีวิตของตัวเราเองไม่ได้จะละเลยด้านอาหารการกินได้ไหมครับไม่ได้มนุษย์จำเป็นต้องบริโภคอาหารคนที่ทรมานตัวเองโดยไม่มีเหตุผลทางศาสนาไม่กินเพราะอะไรไม่กินเพราะไม่กินต้องการจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามซอฮาบะห์บางท่านเนี่ยมาบอกว่าฉันจะไม่กินอาหารไม่กินเนื้อสัตว์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันเป็นคนตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์มากที่สุดขณะเดียวกันฉันก็กินเนื้อสัตว์บริโภคเนื้อสัตว์นบีจึงห้ามไม่ให้ทำร้ายร่างกายเพราะร่างกายเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาจำเป็นต้องดูแลซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนที่เอาใจใส่โดยเฉพาะปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของร่างกายดังนั้นร่างกายก็ต้องเอาใจใส่ขณะเดียวกันการกินของเราก็กินอย่างพอดีอย่างพอประมาณก็ถือเป็นส่วนหนึ่งจากการดูแลเอาใจใส่ร่างกายเช่นเดียวกันแต่การดูแลเอาใจใส่ร่างกายอย่างเดียวไม่เพียงพอเพราะมนุษย์ถูกประกอบไปด้วยร่างกายที่สมส่วนสมบูรณ์ใช่ไหมครับและเช่นเดียวกันถูกประกอบไปด้วยวิญญาณมนุษย์จึงจำเป็นต้องเอาใจใส่ต่อจิตวิญญาณด้วยอาหารของวิญญาณคืออะไรอาหารของร่างกายร่างกายมาจากดินอาหารของมันก็คือดินอาหารของวิญญาณวิญญาณมาจากอัลลอฮ์มันก็ต้องได้รับอาหารที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงไปถึงที่มาจากชั้นฟ้านั่นก็คืออะไรครับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ใช่ไหมครับเป็นอาหารของร่างกายการละหมาดก็เป็นส่วนหนึ่งจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์การอ่านอัลกุรอานศึกษาอัลกุรอานการทบทวนชีวิตต่างๆนี่เหล่านี้คืออาหารของวิญญาณจำเป็นที่จะต้องให้มันกินด้วยวิญญาณจะต้องกินอาหารด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเราก็จะทำลักษณะนี้เนี่ยมีความสมบูรณ์จะไม่ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดเนี่ยบกพร่องเราจะไม่ละหมาดทั้งคืนใช่ไหมฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าร่างกายก็ต้องการได้รับการพักผ่อนด้วยใช่ไหมครับขณะเดียวกันเราก็จะมีช่วงเวลาที่ต้องละหมาดอย่างน้อยคือตื่นขึ้นมาละหมาดซุบฮ์จะไม่นอนยาวจนเกินไปหรือตื่นขึ้นมาละหมาดกิยามุลเลลในช่วงเวลาหนึ่งที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้นั่นเองนะครับดังนั้นนี่คือความสมส่วนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาเรารับทราบข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์มากสำหรับมนุษย์พี่น้องอาจจะเห็นนะครับว่าคนที่แม้ว่าเขาจะไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์แต่เขาถูกสร้างมาในระบบนี้ระบบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาแม้คุณจะไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์แต่ร่างกายของคุณเนี่ยสมส่วนแม้คุณจะไม่ศรัทธาต่อพระเจ้าแต่ในร่างกายของคุณเนี่ยมีวิญญาณอยู่ใช่ไหมครับเพราะไม่มีวิญญาณนี่ก็คือเสียชีวิตนี่ชัดเจนมาก
ดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณถูกประกอบมาจากร่างกายและวิญญาณมนุษย์จึงมีความต้องการกินอาหารนี่ปกติคนทุกคนเนี่ยเขารู้จักวิธีการที่จะให้ร่างกายที่มาจากดินเนี่ยกินอาหารอยู่แล้วแต่มนุษย์น้อยคนแม้จะไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยตอนนี้เขาเริ่มที่จะมีการพูดถึงว่าจะต้องมีช่วงเวลาหนึ่งที่จะให้เวลากับจิตวิญญาณของตัวเองด้วยแสดงว่าจิตวิญญาณมีความกระหายเพราะอะไรครับเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มาให้เป็นคนที่มีวิญญาณถ้าหากเราไม่มีวิญญาณโอเคเราอาจจะเข้าใจได้ว่าเราไม่ต้องรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณของเราเนี่ยเราเข้าใจได้แต่เนื่องจากมนุษย์เราถูกสร้างมาในชีวิตของเขาเนี่ยมีวิญญาณอยู่ด้วยในร่างกายของเขามีวิญญาณอยู่ด้วยเราจึงจำเป็นจะต้องให้อาหารแก่วิญญาณของเราอย่างครบถ้วนสมบูรณ์วิญญาณสำคัญที่สุดก็คืออัลกุรอานอัลกุรอานคือชีวิตคือสิ่งที่จะมาหล่อเลี้ยงร่างกายอัลกุรอานนี่คือทั้งร่างกายและก็จิตวิญญาณโดยเฉพาะจิตวิญญาณของเราอัลกุรอานจะมาทำให้เรามีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นดังนั้นเพราะรูห์มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาร่างกายวิญญาณของเรามาจากอัลลอฮ์ก็ต้องได้รับอัลกุรอานที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเช่นเดียวกันพระองค์ประทานมาให้นะครับแล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกซุมมาซาวาหูพระองค์หลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ได้ทำให้มนุษย์มีความสมส่วนอันนี้ตรงนี้สำคัญมนุษย์มีร่างกายต่างๆที่สมส่วนเนี่ยเราอาจจะมีคำถามว่าอ้าวแล้วคนที่เขาไม่สมส่วนล่ะบางคนอาจจะเกิดมาพิการบางคนอาจจะเกิดมาไม่สมประกอบหรือว่ามีสติไม่สัมปชัญญะเราอาจจะตั้งคำถามว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าสมส่วนนี่สมส่วนทำไมบางคนถึงไม่สมส่วนใช่ครับมนุษย์ส่วนใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาเนี่ยซุมมาซาวาหูอัลลาดีคอละกอในสุรอัลอาลาอัลลาดีคอละกอฟาซาวาอัลลอฮฺคือผู้ที่ใครครับคือผู้ที่สร้างแล้วฟาซาวาแล้วทำให้สมส่วนอัลลอฮฺไม่ทอดทิ้งทำให้สมส่วนทีนี้มนุษย์บางคนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะทดสอบเขาอาจจะบางคนอาจจะมีการพิการในบางส่วนเนี่ยอันนี้มีฮิกมะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ส่วนใหญ่แล้วอัลลอฮฺสร้างมาเนี่ยคือมนุษย์มีอวัยวะครบทุกส่วนมนุษย์ที่มีอวัยวะไม่ครบเนี่ยคือเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับใครครับสำหรับมนุษย์คนที่มีอวัยวะครบส่วนเพื่ออะไรอัลเลาะห์สร้างมาแน่นอนนะครับอัลเลาะห์ทดแทนอย่างอื่นให้กับเขาอาจจะเป็นการอภัยโทษจะเป็นสิ่งต่างๆอันนี้เราจะไม่ถือว่าอัลเลาะห์อธรรมกับเขาเป็นอันขาดเพราะอัลเลาะห์จะไม่อธรรมกับปวงบ่าวนะครับขณะเดียวกันคนที่มีอวัยวะสมส่วนร่างกายครบถ้วนสมบูรณ์จำเป็นจะต้องมองบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่มองในลักษณะที่ดูถูกเพราะเขาถูกสร้างมามายาชาอูวะยักตารอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าพระเจ้าของเจ้ายะคุลุกุมายาชาอูสร้างตามที่อัลลอฮ์ประสงค์ว่ายักตัรและอัลลอฮ์ทรงคัดเลือกมากานะละฮุมุลคิยรอพวกเขาไม่มีสิทธิ์ในการที่จะคัดเลือกแต่อย่างใดแต่นั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่มนุษย์จะต้องตระหนักรู้เสมอว่าเราในการสร้างเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่เลือกให้เราเกิดมาในลักษณะแบบนั้นแบบนี้บางคนอาจจะเกิดมาลักษณะที่ไม่สมประกอบหรือไม่สมส่วนอันนี้ถือว่าเป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราจึงคนที่ได้มีร่างกายสมส่วนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูถูกการสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปดูถูกตัวเขาไม่ได้เพราะคนเนี่ยเขาไม่ได้ต้องไม่ได้มีความปรารถนาด้วยกับตัวเขาเองแต่อัลเลาะห์เป็นผู้ที่เลือกเป็นผู้ที่สร้างเข้ามาให้เป็นลักษณะแบบนั้นหน้าที่ของเราคือดูเข้าแล้วจําเป็นจะต้องได้รับบทเรียนขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ร่างกายเราเนี่ยสมส่วนจะเป็นเนี่ยมัดอะไรก็ตามแต่หรือแม้แต่คนที่เขาอาจจะเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยมีตัวเราเองเจ็บไข้ได้ป่วยจําเป็นต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในส่วนที่อัลเลาะห์ให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์เพราะบางทีแล้วช่วงที่เราแข็งแรงเนี่ยเราลืมไปที่จะขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะหัวตาละลืมไปที่จะนำลึกถึงความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับเราดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือคนที่เขาไม่สมประกอบเราก็จะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่เราเนี่ยมีอยู่และคนนั้นเนี่ยเขาไม่มีเป็นบทเรียนที่มาจากอัลลอฮ์เช่นเดียวกันขณะที่เราเจ็บป่วยเราก็จะรำลึกถึงก่อนหน้านี้ที่เรามีสุขภาพดีเราอาจจะลืมไปหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะขอบคุณไปไม่เพียงพอหรือเปล่าจากความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยเราก็ต้องรำลึกถึงเช่นเดียวกันนะครับนี่คือการสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหลังจากนั้นพระองค์ได้บอกต่อไปว่าหลังจากที่เป่าวิญญาณแล้วพระองค์บอกต่อไปว่าจะอะลาละกุมุสซัมอะวัลอะบศอรอวัลอัฟอีดะและพระองค์ได้ทำให้พวกเจ้ามีอะไรครับได้ยินเห็นและมีหัวใจกอลีลัมมาตัชกุรุนส่วนน้อยเหลือเกินที่พวกเจ้าเนี่ยได้ขอบคุณแสดงว่าไม่เพียงแค่วิญญาณเท่านั้นที่อัลเลาะห์เนี่ยให้แก่เราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้เราได้มีการได้ยินมีหูบางทีไม่ได้ยินมีตาบางทีไม่เห็นมีหัวใจบางทีคิดไม่ออก
หมายถึงว่าสติไม่สัปปชัญญะใช่ไหมฮะคนที่วิกลจริตเขาอาจจะมีหัวใจมีสมองแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้แสดงว่านี่คืออีกหนึ่งความโปรดปรานที่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยถือว่าเป็นกลุ่มความโปรดปรานที่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้จะไม่ว่าจะเป็นการได้ยินการได้ยินเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่สำคัญวัลอับซอรการมองเห็นคือการเรียนรู้ที่สำคัญวัลอัฟอีดะการหัวใจหรือการใคร่ควรคือการเรียนรู้แหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญแต่การเรียนรู้ทั้งหมดนี้เนี่ยต้องนำมาซึ่งการขอบคุณที่อัลลอฮ์บอกว่ากอลีลัมมาตัชกูรูนส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าเนี่ยขอบคุณเราได้เคยนำเสนอไปแล้วว่าส่วนน้อยในที่นี้เนี่ยคือ2นัยยะนัยยะแรกส่วนน้อยก็คือในหมู่คนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างสมส่วนเป่าวิญญาณให้มีการได้ยินเห็นแล้วก็มีหัวใจเนี่ยจำนวนทั้งหมดที่มนุษย์ได้รับตรงนี้เนี่ยมีจำนวนมนุษย์ส่วนน้อยเท่านั้นที่ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือส่วนน้อยประการแรกที่อุลามะเขาได้บอกไว้ส่วนน้อยอีกส่วนนึงก็คือในหมู่คนที่ขอบคุณซึ่งน้อยอยู่แล้วในหมู่คนที่ขอบคุณนั้นเนี่ยการที่เขาขอบคุณต่ออัลเลาะห์เนี่ยจำนวนปริมาณที่ขอบคุณเนี่ยกอลีลัมมาตัชกูรูนก็มีส่วนที่เล็กน้อยเช่นเดียวกันเราเองเนี่ยคือไม่มีทางที่จะขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากขอบคุณกันอย่างเล็กน้อยเปรียบเทียบกับอะไรครับเปรียบเทียบกับความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้กับเราอย่างมหาศาลกับการที่เราขอบคุณต่ออัลเลาะห์เราขอบคุณกันอย่างเล็กน้อยเพราะอะไรเพราะเราถ้าเรานับความโปรดปรานของอัลเลาะห์เนี่ยไม่สามารถนับได้นี่คือนับอย่างเดียวนะครับยังไม่เริ่มการขอบคุณนับความโปรดปรานของอัลเลาะห์แล้วถ้าเราขอบคุณแหละนับยังนับไม่ได้แล้วขอบคุณจะขอบคุณได้ยังไงถ้าเราปฏิบัติอีกล่ะปฏิบัติตัวของเราเนี่ยเป็นการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่เราขอบคุณต่ออัลเลาะห์ใช่ไหมฮะอัลลอฮ์ให้อุปกรณ์ต่างๆมาในการเรียนรู้เราขอบคุณต่ออัลลอฮ์การขอบคุณนั้นถือเป็นอีกหนึ่งความโปรดปรานของอัลลอฮ์แสดงว่าถ้าเราขอบคุณต่ออัลลอฮ์ก็ถือว่าอัลลอฮ์ก็ให้ตาวฟิกแก่เราในการที่จะขอบคุณซึ่งถือว่าเป็นบุญคุณอีกประการหนึ่งเราก็จำเป็นต้องขอบคุณต่อความโปรดปรานนี้แสดงว่าเราก็จะไล่ไม่ทันความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์จึงจำเป็นจะต้องนอบน้อมต่ออัลเลาะห์ในทุกแง่มุมในทุกโอกาสของชีวิตเพราะเนื่องจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราไม่เพียงแค่ให้ชีวิตของเราให้เราในการที่จะมีโอกาสขอบคุณอัลเลาะห์นี่สำคัญขอบคุณอัลเลาะห์แล้วก็แสดงว่าอัลเลาะห์ก็ให้เราได้ขอบคุณอีกก็เป็นอีกหนึ่งความโปรดปรานของเราก็ต้องขอบคุณอีกแล้วก็มันเป็นลำดับแบบนี้เนี่ยเรื่อยไปดังนั้นเนี่ยเราจึงขอบคุณเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดว่าอินตะอุดดูอัลเลาะห์ได้บอกเนี่ยมาตัลลอฮิลาตุฮซูฮาหากพวกเจ้าคำนวณนับความโปรดปรานของอัลเลาะห์แล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถคำนวณนับได้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าเรานับคำนวณนับไม่ได้เราไม่ขอบคุณไม่เราก็ต้องยิ่งพยายามขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเข้าไปอีกเพราะขอบคุณแล้วอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มพูนให้ดังที่พระองค์ได้สัญญาเอาไว้อินชาอัลลอฮ์นะครับในครั้งหน้าอาจจะมาลงรายละเอียดด้านการขอบคุณและอินชะกัรตุมและอซีดันนะกุมหากพวกเจ้าขอบคุณเนี่ยแน่นอนสัญญานะครับว่าเราหรือว่าข้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มพูนเนื่องจากการที่เราเนี่ยขอบคุณอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้รายการวันละอายะคงเดินมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับอินชาอัลลอฮ์ในสัปดาห์หน้าคงมาพบกันใหม่กับรายการวันละอายะอะกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมสะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์